สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทในทุกเช้านะครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะฮะก็แน่นอนครับประเด็นที่เปิดหัวมาก็คือเรื่องของจจดอนซานโชที่มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดบทสัมภาษณ์มีอะไรกันบ้างก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับรวไมไปถึงข่าวควนหลงการซื้อขายย้ายทีม เดี๋ยวมีอัปเดตมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีเลฟเว่นนะครับใครอยากจะสดชื่นตลอดในการเดินทางหรือกําลังหาเครื่องดื่มในมื้ออาหารก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับไปว่าถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนมีอะไรกันบ้างครับ ก็ขอย้ําก่อนนะครับว่าวันนี้นี่เชลซีมีโปรแกรมแมชเดย์นะฮะลงเตะก็จะเตะกันในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเป็นระดดับบี้แมชครับเชลซีจะเปิดบ้านพบกับทางคริสตัลพาเลสนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันเตะไม่ดึกด้วยนะฮะมาที่เรื่องแรกครับแน่นอนประเด็นใหญ่หลายคนรอคอยอยู่ก็คือจาร์ดอนซันโชก็มีการเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาสักน่าจะตีหนึ่งตีสองบ้านเรานะครับก็เชลซีประกาศคว้าตัวจาร์ดอนซันโชมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าเป็นเงื่อนไขย,ยืมตัวพร้อมออปชันบังคับซื้อขาดครับจะซื้อขาดอย่างเป็นทางการถ้าเชลซีจบอันดับอย่างน้อยในอันดับที่14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเงินต้นของค่าตัวเนี่ยอยู่ที่20ล้านปอนด์นะครับแอดออนที่จะทําให้ค่าตัวสูงถึง25ล้านเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผลงานนะครับก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้จ่ายค่ายืมด้วยนะครับให้กับทางแมนยูไนตดนะครับ โดยที่เดียร์ติกก็บอกว่าจอร์ซานโช่ยอมลดค่าเหนื่อยเป็นจํานวนมหาศาลเพื่อหลุดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆที่อยู่ในเตดและได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ขณะเดียวกันเบอร์เสื้อที่ซานโชใส่ก็คือเป็นเบอร์19นะครับนอกจากนี้ครับเดลี่เมลยังมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่ายืมของซานโชแต่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แมนยูนเต็เนี่ยก็ได้ตกลงราคา25ล้านปอนด์กับเชลซีหลังจบฤดูกาลซึ่งขึ้นอยู่กับอันดับของเชลซีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของจอร์ดอนซันโชกันบ้างครับซันโชบอกว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับลอนดอนคือที่ที่ผมเติบโตและผมมีความสุขที่ได้กลับมามันค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยครับแน่นอนแหละมันเป็นวันสุดท้ายของตลาดนักเตะดังนั้นเนี่ยผมจึงคาดว่ามันจะต้องวุ่นวายกันอยู่แล้วแต่ผมมีความสุขมากจริงๆที่ทุกอยย่างงจบลไดดด้้วี ขณะที่ซันโชก็พูดถึงมาเรสกาครับเขาบอกว่าไอโซมาเรสกาเป็นคนที่โน้มน้าวใจผมให้สนใจในโปรเจก์นี้นะครับผมรู้จักกับเขาช่วงอยู่กับเป๊ปกูเดลาร่าที่แมนซิตี้เขาได้พูดคุยผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับโปรเจก์นี้และสิ่งที่เขากําลังสร้างขึ้นที่นี่และสําหรับนักเตะอายุน้อยอย่างผมเนี่ยมันน่าจะตื่นเต้นมากๆและผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มลงเล่น mm. ขณะเดียวกันนะฮะก็ดีอื่นๆก็มีไรฮิมเซอร์ลิงก็เปิดตัวกับ อาสนอนแล้วเช่นกันครับหลังจากย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเซอร์ลิงให้สัมภาษณ์บอกว่าการย้ายมาอาซนอนเนี่ยมารู้สึกน่าเหลือเชื่อมากๆๆครับผมตื่นเต้นสุดๆที่นี่เหมาะกับผมมากครับคุณเห็นการเดินทางและความกระหายของเด็กๆดาวรุ่งพวกนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดอีกครั้งว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยนะครับขณะเดียวกันดีอื่นๆก็มีออฟฟิเชียลเกี่ยวกับโรย่าครับย้ายไป ยืมตัวกับเอเวอเรตจนจบฤดูกาลนะครับแล้วก็ดีลของโบยาเนี่ยไปเอเวอเรตเนี่ยจะไม่มีออปชันบังคับซื้อขาดหรือว่ามีเรื่องของค่ายืมนะครับโดยที่เชลซีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยกับนักเตะจนกว่าจะกลับมาฟิตและพร้อมลงสนามพูดง่ายว่าโบยาเนี่ยเอเวอเรตแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยจะจ่ายก็ต่อเมื่อจ่ายค่าเหนื่อยนะครับเมื่อโบยาลงสนามจนถึงเวลานั้นเอเวอเรตเนี่ยถึงค่อยเริ่มจ่ายค่าเหนื่อยนะครับก็ดีลนี้นี่เป็นการผลักไสล้วนๆน,นะพูดง่ายนะครับ ขณะที่ดีลอื่นๆก็ Official Palace ประกาศคว้าตัวชโลบาจากเชลซีครับมาร่วมทีมแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ไม่มีออปชั่นซื้อขาดขณะที่หลายคนสอบถามว่าดาโตฟฟาน่าไปไหนนะครับก็เขาบอกว่าดาโตฟฟาน่าเนี่ยคือหนึ่งในหลายๆนักเตะของเชลซีที่ดีลล่มในเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามที่จะคว้าตัวจากซันเดรนและก็ฮอฟฟนไฮมการย้ายไปในลีกกรีซตุรกีหรือว่าในเทลแดนโปรตุเกส แล้วก็ซาอุดิอราระเบียกําลังถูกพิจารณานะครับต้องอธิบายอย่างนี้ฮะตลาดซื้อขายอังกฤษเนี่ยปิดหมดแล้วซื้อไม่ได้แต่ว่าหลีกอื่นครับพวกหลีกกรีซตุรกีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสซาอุถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะรัสเซียด้วยนะฮะตลาดยังไม่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังสามารถมาซื้อผู้เล่นเราได้ก็มีรายงานเหมือนกันว่า a k a ten เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเจราจากับเชลซีในดีลของดาโตฟอฟาน่าเชลซีไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครับซึ่ง a k a ten เนี่ย ต้องพยายามโน้มน้าวนักเตะนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานอีกคนหนึ่งที่อาจจะออกไปก็คือเบนชิวเวลนะครับคือเบนจาขอบรายงานว่าเบนชิวเวลเนี่ยถูกเสนอให้กับเฟเนบาเช่ของโชเซ่มูรินโญ่ครับขณะที่เฟอร์ดี้คาดิโอกลูครับฟูลแบ็กทีมชาติตุรกีเนี่ยก็กําลังจะย้ายไปไบรตันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดในหลายๆประเทศที่ผมบอกว่ายังไม่ปิดเนี่ยพวกชิวเวลพวกดาโตฟอฟาน่ายังมีโอกาสย้ายออก แต่ขณะเดียวกันเบนจาขอบก็บอกว่าเบนชิวลเนี่ยยังคงพอใจที่จะอยู่เชลซีต่อไปครับแม้จะถูกลดบทบาทลงภายใต,ใต้การคุมทีมของมาริสก้าแต่ยังมีการหาตัวเลือกอื่นที่เป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสจะย้ายออกไปก็คือเดวิดวอชิงตันครับเชลซี Chelsea, พิจารณาวอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์สโมสรเชลซีได้แจ้งกับสสโมสรอนอังกฤษที่สนใจแล้วว่าตัวนักเตะไม่ได้มีไว้ขายครับ ก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีสโมสรจากโปรตุเกสที่สนใจจะยืมตัวนะครับดูย้อนแย้งนะฮะมีไม่ได้มีไว้ขายนะแต่เกือบไปอยู่กับสตาร์บุกแล้วนะอันนี้แปลกมากนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องโอซิมเฮนครับก็ออฟฟิเชียลครับบอกว่านาโปลีตัดชื่อของโอซิมเพนออกจากรายชื่อนักเตะที่จะใช้ลงเล่นในเซเรียลาฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยลูคาคูก็ยิงประตูตีเสมอปามาในช่วงทดเวลาก่อนที่สุดท้ายเนี่ยแฟรงค์แซมโบอากิซาจะยิงประตูชัยนะครับ ก็เดบิวต์ปุ๊บลงเล่นเป็นตัวสำรองยิงได้เลยนะสำหรับรัวคู่นะครับขณะเดีวยวกันโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้พยายามยื่นข้อเสนอประมาณ5-7ถึง7ครั้งเลยครับในการเซ็นสัญญากับโอซิมเพนแต่ไม่มีรอบไหนที่ใกล้เคียงกับค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับนาโปลีเลยครับเชลซีพยายามเพิ่มเงื่อนไขแอดออนหากทีมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและพิจารณาจากประตูที่ทำได้ พวกเขาเต็มที่แล้วครับกับขอบเขตของกฎการเงินและความมั่นคงเกี่ยวกับ FFP นะครับอันนี้แฟนเชลซีก็ต้องพยายามเข้าใจนะเรื่องการพลาดตัวโอซิมเฮนเนี่ยคือถ้าเราทุ่มมั่วซั่วไปหมดเนี่ยมีโอกาสจะโดน financial fair play นะครับขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของอิโซมาเรสกาครับก่อนเกมที่จะเจอกับคริสตพาเลตครับเขาบอกว่าแน่นอนครับพวกเขาอันตรายมากๆด้วยชื่อของมาเตตาและเอเซในแผงเกมรุก และอดัมวอตันในแดนกลางเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะทําได้ดีขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานเพิ่มเติมว่ามาริสกาเนี่ยได้แจ้งถึง2ผู้เล่น2ตําแหน่งที่ต้องการให้เชลซีเสริมทัพก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเขาต้องการเซ็นเตอร์แบ็กและกองหน้าตัวเป้าหมายเลข9้ซึ่งปรากฏว่าก็ไม่ได้ทั้งคู่นะครับ ขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ครับก็บอกว่าเขาบอกว่าใช่ครับผมชอบที่จะแบกความรับผิดชอบผมชอบเวลาผู้คนมองมาที่ผมเพื่อต้องการให้ทําประตูหรือแอซิสอะไรทํานองนั้นผมมีความสุขกับมันครับจากฟอร์มการเล่นของผมตอนนี้ถ้าผมไม่สามารถแสดงออกมาได้สักเกมหนึ่งเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มตั้งคําถามถ้าคุณเข้าใจว่าผมจะสื่ออะไรขณะเดียวกันก็มาดูไอเก้พูดถึงโคพาเมอร์ครับบอกว่าเขามีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครครับเขามีความว่องไวและเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว เท้าไซา์ของเขาเนี่ยเหมือนมีเวทมนต์ท้ายผู้ตามตรงครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบนะครับห,หวานเจี๊ยบนะฮะมาดูไอเก๊กถ้าจำมาได้ก่อนหน้านี้จําได้ไหมฮะเกมที่ยิงแฮตทริกได้ในเกมก,กับบูฟเนี่ยเคยเปรียบเทียบไปแล้วครับว่าโคพาเมอร์เนี่ยเป็นเหมือน เป็นเหมือนความเย็นนะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นความร้อนแรงซึ่งมันเข้ากันได้ดีเลยนะครับโอ้ทั้งสรรหาคําพูดมาด้วยเก้นะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานเรื่องวันเวลาการแข่งขันของเชลซีในยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะครับเอา,เาคร่าวๆแล้วกันแมตช์แรกเนี่ยจะเตะ4ตุลาคมครับเวลาตี2ครับในเกมกับเกนนะฮะเกมเย่าจริงๆเชลซีมี2ช่วงเวลาครับคือมี3ช่วงเลยมีตี2 5ทุ่ม45แล้วก็มีเตะเร็วสุดก็คือการไปเยือนแอสตันาทีมจาก าคาซัคสถานครับจะเตะ3ามทุ่มครึ่งที่เหลือก็ส่วนใหญ่ตีสกับ5้าทุ่มสีนะครับ ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่มีรายได้าจากการขายนักเตะม,มากที่สุดในตลาดรอบนี้ต้องต้องเอามาอธิบายหน่อยหลายคนบอกว่าโอ้เชลซีจ่ายเยอะจริงๆอ่ะเชลซีขายเยอะนะครับขายพวกลูอิสฮอรนะฮะขายอโอมาริอาัตชิสันขายเอียนแมสเทนปรากฏว่าเชลซีอันดับหนึ่งครับขายผู้เล่นได้ถึง153ล้านปอนด์ส่วนแมนซิตี้อ่ะอันดับ2ครับ147ล้านปอนด์วิลล่า136ล้านปอนด์พาเลซ98ล้านปอนด์อาร์เซนอล97ล้านปอนด์ แมนยูเตด95ล้านปอนด์แล้วก็วูฟัวนตันครับ9 4ล้านปอนด์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะก็ย้ำอีกครั้งครับเชลซีมีโปรแกรมลงเตะวันนี้ครับทุ่มครึ่งกับคริสตัลพา a เลตอย่าลืมติดตามรับชมกันส่วนผมเนี่ยน่าจะได้ไลฟ์หลังเกมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เชลซีเตะเนี่ยผมมีบรรยายเกมนิวคาสเซิลกับสเปอร์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกลัหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ